ข้าวหวานสำราญใจสัปดาห์นี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาชวนคุณผู้ชมทำต้มยำค่ะวันนี้คุณผู้ชมการทำต้มยำซึ่งเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงระดับโลกเราต้องบอกว่า world class เมนูต้มยำจริงๆแล้วถ้าเป็นฝรั่งเขาก็บอกว่าต้มยำน้ำข้นคือใส่นมแต่วันนี้เราขอกลับมาแบบไทยๆอยากได้น้ำข้นๆบ้านเราไม่มีนมก็ใช้เป็นต้มยำกะทิวันนี้คุณผู้ชมลองดูในเวอร์ชันนี้นะเก๋เชียวเอาสาคูมาทำต้มยำอันนี้ต้องบอกนานาแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าลองดูวิธีการทำต้มยำของคนโบราณค่ะแต่เราก็พัฒนาด้วยการมาใช้กะทิคุณผู้ชมลองดูนะใส่น้ำลงไปต้มยำน้ำเข้มข้นเราก็จะไม่ใส่น้ำเยอะในเมื่อเรามีกะทิเดี๋ยวลองดูนะว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันจะทำให้เครื่องเทศมันออกมาหอมมากไหมพอน้ำใกล้จะเดือดเราก็จะใส่พวกเครื่องเทศก่อนค่ะนะเพื่อต้องการให้น้ำของเราเนี่ยอุดมไปด้วยกลิ่นของเครื่องเทศหอมแดงบุบซะข่าเป็นข่าแก่ไม่ใช่ข่าอ่อนนะถ้าอ่อนมากๆมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่ากลิ่นมันไม่ฉุนใบมะกรูดฉีกก้านกลางเสร็จแล้วก็ต้องขอนิดนึงฉีกอีกทีเพื่อให้น้ำมันมะกรูดมันออกมาเนี่ยอย่างเนี้ยกลิ่นจะมาเยอะตะไคร้หั่นไปก่อนตอนนี้กลิ่นเริ่มออกแล้วใช่ไหมพอกลิ่นเริ่มออกกุ้งจำไว้จะเป็นกุ้งจะเป็นปลาหมึกพอใส่ลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ทำอะไรให้กุ้งกับปลาหมึกเนี่ยลงไปหมกอยู่กับบรรดาเครื่องเทศกลิ่นมันจะทำให้ดับคาวทันทีเอาละวันนี้ในเมื่อเราจะทำเป็นต้มยำกะทิสดก็ใช้ขวดนี้เลยคุณผู้ชมกะทิสดของเราละอัมพวากะทิ 100% ใส่กะทิลงไปอย่างนี้แล้วหยุดใส่ยังไม่หมดตอนนี้น้ำแกงจะออกมาน้ำกะทิจะกลายเป็นน้ำแกงต้มยำแต่ความขาวความหอมเราจะใส่อีกทีนึงตอนใกล้จะตักขึ้นค่ะอันนี้จะทำให้มันขาวจั๊วแล้วก็ชวนรับประทานตอนนี้ไม่คนเลยเห็นไหมเนี่ยเราก็ทิ้งไว้อย่างเงี้ยรอจนกระทั่งเดือดแล้วก็กุ้งสุกเนื้อต่างๆที่เราใส่จะเป็นอะไรก็ตามต้องให้เขาสุกก่อนนะเอาล่ะคุณผู้ชมของเรากุ้งเริ่มสุกตัวเป็นสีส้มๆแล้วเราจะใส่น้ำพริกเผาคุณผู้ชมนี่คือตัวแปรที่ทำให้ต้มยำเราอร่อยหรือไม่อร่อยได้เลยน้ำพริกเผาต้องใหม่ๆแล้วน้ำพริกเผาต้องชิมก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงเขาเค็มไหมหรือว่าเขาหวานเราจะได้เติมได้ถูกอีกทีหนึ่งคุณผู้ชมเอาล่ะพอเราชิมเสร็จเรียบร้อยเติมน้ำตาลปี๊บนิดหนึ่งสีน่ากินมากเอาล่ะน้ำตาลปี๊บวันนี้นะคะเลือกใช้เป็นมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูค่ะน้ำตาลปี๊บนะคะใส่นิดเดียวคุณผู้ชมก็จะมีความเป็นอาหารไทยแล้วเอาล่ะคุณผู้ชมพอเราใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเสร็จเห็ดฟางจะสดหรือต้มสุกก่อนก็ใส่ลงไปตอนนี้อยากให้มันเผ็ดๆแหลมๆขอเป็นพริกขี้หนูสวนบุบพอแตกไม่สับไม่ซอยนะคุณผู้ชมบุบบุบแบบนี้แล้วก็น้ำปลารสชาติจัดนิดนึงตอนนี้ดูจังหวะดูซิว่าน้ำแกงเนี่ยมากพอไหมอุ๊ยก็ใกล้เคียงนะเห็นไหมพอใกล้เคียงเสร็จตอนนี้เราก็สาคูนี่อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นสาคูต้มของเราเป็นสาคูเม็ดใหญ่ต้มจนกระทั่งเป็นเม็ดใสๆไม่มีใครคิดนะสาคูมาทำกับข้าวได้ใส่ลงไปอุ้ยเหมือนไข่ปลาเรียวเซียวเลยกำลังจะพูดเลยเนาะไม่ได้หลอกกันคุณผู้ชมพอใส่ซาคูเสร็จอัมพวากะทิ 100% เติมอีกนิดหนึ่งเราจะได้น้ำแกงขาวขึ้นโอ้โหเห็นไหมสีสันก็จะแบบบรรเจิดนี่นี่นี่น่ากินแล้วแหละคุณผู้ชมเราต้องทำแบบเสิร์ฟแบบน้ำคลุกคลิกนี่โหสาคูหรือไข่ปลาไม่รู้เห็นไหมดูน่ารับประทานมากน้ำอ่ะอร่อยแต่เราก็ต้องขี้เหนียวลูกอ๋อเพราะอร่อยก็เลยให้น้อยเหรออ่ะแน่นอนสิลูกมารับประทานแบบนี้นี่เรียบร้อยอานานา
หยอดมะนาวลงไปขอบๆนิดหนึ่งเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยตามใจหยอดลงไปนิดๆลูกแต่งหน้าด้วยพริกไปแล้วใครจะรู้สาคูที่มาเปียกแล้วเป็นแต่ขนมหวานวันนี้ก็เป็นกับข้าวได้แล้วแซ่บกับต้มยำของเราสองคนไปแล้วข้าวหวานสำราญใจช่วงหน้าอาจารย์เมย์และเท็ดดี้มีเค้กกล้วยหอมสาคูนึ่งมาฝากค่ะเค้กกล้วยหอมสาคูนึ่งนะฮะโอ้โหดูเหนียวไหมแบบน่าดีนะอันนี้หอมมากอร่อยจนต้องมีคำที่สองนะฮะคำที่สามเลยช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้เรามีเมนูวุ้นไข่มาฝากกันค่ะวิธีทำวุ้นไข่โอเลี้ยงคาราเมลตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเตรียมไว้แบ่งส่วนผสมออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1ผสมน้ำโอเลี้ยงคนให้เข้ากันส่วนที่2ผสมน้ำเชื่อมคาราเมลเข้มข้นและนมสด UHT รสจืดคนให้เข้ากันหยอดส่วนผสมวุ้นคาราเมลลงในพิมพ์กลมนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีพิมพ์ที่ใส่วุ้นจะมีลักษณะหมาดมีน้ำติดเล็กน้อยเมื่อแกะวุ้นที่เซตตัวแล้วจะแกะได้ง่ายขึ้นไม่ติดพิมพ์หยอดส่วนผสมวุ้นโอเลี้ยงลงในพิมพ์วุ้นไข่ประมาณ 3/4 ของพิมพ์วางวุ้นคาราเมลลงทับวุ้นโอเลี้ยงนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้วิธีทำวุ้นกะทิไข่เค็มตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำและกะทิคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟแบ่งส่วนผสมออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1เป็นวุ้นกะทิส่วนที่2ผสมไข่แดงเค็มนึ่งสุกบดละเอียดและสีผสมอาหารสีเหลืองไข่คนให้เข้ากันหยอดส่วนผสมวุ้นไข่แดงลงในพิมพ์กลมนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีหยอดส่วนผสมวุ้นกะทิลงในพิมพ์วุ้นไข่ประมาณ 3/4 ของพิมพ์วางวุ้นไข่แดงลงทับวุ้นกะทินำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้ค่ะวิธีทำวุ้นไข่ข้าวเหนียวมะม่วงตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟแบ่งส่วนผสมออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1ผสมข้าวเหนียวมูลคนให้เข้ากันส่วนที่2ผสมน้ำหวานกลิ่นมะม่วงเข้มข้นและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวคนให้เข้ากันหยอดส่วนผสมวุ้นมะม่วงลงในพิมพ์กลมนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีหยอดส่วนผสมวุ้นข้าวเหนียวมูลลงในพิมพ์วุ้นไข่ประมาณ 3/4 ของพิมพ์วางวุ้นมะม่วงลงทับวุ้นข้าวเหนียวมูลนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้จัดเรียงวุ้นไข่ลงในภาชนะเสิร์ฟพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูวุ้นไข่เมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูเบอร์เกอร์เขียวหวานเจมาฝากกันค่ะวิธีทำเริ่มจากใส่เต้าหู้ขาวลงในโถปั่นตามด้วยเห็ดนางฟ้าโปรตีนเกษตรพริกขี้หนูเขียวซีอิ๊วขาวซอสเห็ดหอมแป้งข้าวโพดมันฝรั่งต้มสุกและเม็ดถั่วลันเตาต้มสุกปั่นพอหยาบเทใส่ภาชนะจากนั้นปั้นเป็นก้อนกลมก้อนละ50กรัมกดให้แบนเล็กน้อยนำเข้าแช่แข็งเตรียมไว้ทาน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันปรามรกตลงบนภาชนะตั้งไฟพอร้อนนำขนมปังลงจี่พอขึ้นสีตามด้วยส่วนผสมที่เตรียมไว้จี่จนสุกทั้งสองด้านแล้วปิดไฟวางขนมปังเบอร์เกอร์ลงบนภาชนะเสิร์ฟตามด้วยกรีนโอ๊ก
มะเขือเทศกระหล่ำซอยฝอยและส่วนผสมที่จี่ไว้ปิดทับด้วยขนมปังเบอร์เกอร์รับประทานกับซอสเขียวหวานเจและมันฝรั่งทอดกรอบแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเบอร์เกอร์เขียวหวานเจ